กับเรียนผู้เข้าเสวนาทั้งประเทศไทยทุกท่านครับก็คิดว่า4-6ได้ไปแล้วเนาะนะครับแต่ที่จะออกไปก็เดี๋ยวที่จะหลงกันได้ทั้งเด้อนะครับหลงในห้องประชุมห้องนี้นะครับสำหรับผมครับจำรัฐเราซัดครับเป็นตัวแทนของกลุ่มจีซิกนะตะกี้กลุ่มจีซิกก็ขออนุญาตตรงใจระหว่างแม่นมาลาฮอกาที่2เนาะเป็นบรรพชัยเป็นกลุ่มสุดท้ายก็เป็นอย่างครับขออยากใส่ด้วยนะครับเด้อนะครับสจกัญญาชาติตะกี้ครับตาท่านดีปากแข็งหันเนาะนะครับผมก็ดีซิกบอกว่าการทุจริตคอร์รัปชันของนักการเมืองและข้าราชการนะครับจากผลการสรุปนะครับข้อมูลตึงบทข้อหนึ่งบอกว่าเมื่อมีองค์กรตรวจสอบนักการเมืองอย่างเข้มข้นนะครับเป็นวันที่เขาบอกนี้นักองค์กรที่ที่จะสามารถทำการตรวจสอบนักการเมืองได้นะครับข้อที่สองบอกว่าสร้างจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรมข้อที่สามบอกว่าประพฤติเฉยต่อการคอร์รัปชันข้อที่สี่ครับอันนี้นัดน้อยก็คือประจานนักการเมืองและข้าราชการท้องถิ่นหรือว่าข้าราชการทั่วไปที่คอร์รัปชันอันนี้ก็ขอฝากด้วยว่าคำว่านักการเมืองครับพอสมมาตรแล้วเราต้องฟังนักการเมืองตึงบัดนี้เนาะนะครับเพราะฉะนั้นครับฝากไว้ด้วยว่านักการเมืองดีกับอดีตมันก็มีปะปนกันไปเพราะฉะนั้นขอฝากว่าการเลือกตั้งแต่ละครั้งพี่น้องต้องเลือกคนดีคนสุจริตใจนะครับมีคุณธรรมจริยธรรมในการที่จะเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนปกป้องประกินทรัพย์สินแผ่นดินเกิดพี่น้องกาดนะครับคนนั้นจะเป็นหน้าที่ทำหน้าที่ของท่านอย่างดีที่สุดนะครับท่านเลิกแล้วท่านจะประกินเองตัวเองนะครับและการทุจริตคอร์รัปชันของข้าราชการและนักการเมืองก็จะเกิดขึ้นนะครับข้อที่5บอกว่าทุกองค์กรอิสระสร้างเครือข่ายในชุมชนช่วยตรวจสอบนักการเมืองข้าราชการอย่างต่อเนื่องและข้อสุดท้ายที่6กับยกระดับความตระหนักในการใจชิดพลเมืองตรวจสอบการทำงานอันนี้จึงวัดตัวม้วนก็ที่ว่ามันจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับเพราะตัววันนี้การเมืองก็จะเป็นท้องถิ่นระดับชาติระดับประเทศระดับจังหวัดก็จะมีนักการเมืองซึ่งเป็นตัวแทนของท่านอยู่ก็ขอฝากด้วยว่าเลือกคนที่เป็นตัวแทนของท่านได้นะครับสิ่งที่ดีที่สุดก็จะกลับสู่พ่อแม่พี่น้องเขานะครับอู้ฮู้กันฮะอยากนักจะหวังอู้ฮู้ตั้งใจกำเดี๋ยวก็ได้ขอบคุณครับขอบคุณอย่างสูงครับพี่น้องกลุ่มเพ็ญนะครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผูกสนิทชิดเชื้อนั้นเหลือยากถึงเหล็ก